สวัสดีครับอำเภอวารินชำราบเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีอยู่คนละฝั่งของแม่น้ำมูลเดิมเป็นหมู่บ้านขึ้นกับเมืองจังปาสักชื่อบ้านนาก่อนจอต่อมาได้ขอตั้งเป็นเมืองวารินชำราบปีพุทธศักราช2423ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวระหว่างปี พุทธศักราช2,443ถึง2,445ได้ลดฐานะลงเป็นอำเภอหนึ่งของเมืองเขมราชจนถึงพุทธศักราช2,456ทางราชการได้รวมอำเภอทักษินอุบลกับอำเภอวารินชราบเข้าด้วยกันเรียกชื่อว่าอำเภอวารินชราบมาจนถึงปัจจุบันพื้นที่ของตัวอำเภอเป็นที่ราบเกือบ100%มีลำน้ำไหลผ่านหลายสายรวมทั้งห้วยหนอง คลองบึงที่มีน้ําใต้ดินไหลซึมซับดินให้ชุ่มชื่นมีพันุไม้ขึ้นเขียวชอุ่มอยู่ตลอดปีความหมายของชื่อเมืองวารินชำราบเท่าที่ดูยังคลาดเคลื่อนอยู่ผมจะขออธิบายให้ความเห็นดังนี้ครับคำว่าวารินมาจากคำว่าวารีหรือวารีแปลว่าน้ำเป็นคำในภาษาสันสกฤตและบาลีส่วนคำว่าชำราบมาจากภาษาขอม ถ้าออกเสียงตามภาษาขอมจะออกเสียงว่าจอมเรียบคําว่าจอมเรียบมาจากคําว่าเจเรียบจอมเรียบหมายความว่าน้ําซึมผ่านดินอาจจะเทียบกับคําว่าแทรกหรือชําแรกคําว่าจอมเรียบเขียนได้สองแบบดังนี้ผมเขียนคําว่าวารินชําราบเป็นภาษาของมาให้ดูณที่นี้ด้วยครับเนื่องจากคําว่าวารินเป็นภาษาสันสกฤต จึงขอเขียนด้วยอักษรตัลวัตคำว่าวารินชําราบมาให้ดูด้วยบริเวณนี้มีน้ำไหลออกมาจากตาน้ำตลอดเวลาทั้งปีไม่มีเหือดแห้งเลยชาวบ้านนำน,ำน้ำนี้ไปใช้ในการอุปโภคเมื่อมีพิธีนำน้ำศักดิ์สิทธิ์ก็จะนำน้ำจากแหล่งนี้ไปประกอบพิธีด้วยคำว,วำคำว่าวารินชําราบคำว่าวารินเป็นภาษาสันสกฤตคำว่าชําราบเป็นภาษาขอม หมายถึงน้ำซึมออกมาจากแผ่นดินไม่ได้เกี่ยวกับคำว่าที่ราบแต่อย่างใดวารินชำราบเป็นอำเภอที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจมีแม่น้ำมูไลหลผ่านเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวอำเภอวารินชำราบเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนที่ชื่อว่าเมืองแห่งดอกบัวจังหวัดอุบลราชธานีที่ว่าการอำเภอหลังแรกสร้างเมื่อพุทธศักราช2451ใช้ชื่อว่า อำเภอทักษิณุปนิคมผู้ดำรงตำแหน่งในอำเภอคนแรกคือเท้าธรรมกิตติเยสุบรรณก,กูปีพุทธศักราช2456ในสมัยของขุนผูพ้พิพ์เขตแท่งเหม็นนักในอำเภอคนที่สองได้ย้ายที่ตั้งที่ว่าการอำเภอจากฝั่งอำเภอเมืองอุบลราชธานีข้ามแม่น้ำมาตั้งที่บ้านคำน้ำแสบตำบลท่าแล้วเปลี่ยนชื่ออำเภอเป็นอำเภอวารินชำราบตามความหมายของชื่อ บ้านคำน้ำแทบซึ่งหมายความว่าหมู่บ้านที่มีน้ำซับน้ำซึมที่มีรสอร่อยและไหลรินอยู่ตลอดเวลาอันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำเภอวารินชำราบหลายคนเข้าใจว่าหลายคำในภาษาไทยเป็นคำยืมมาจากเขมรแต่ที่จริงคำนี้เป็นคำของที่พูดกันมากว่า4,000 40, ปีวันนี้เสนอภาษาของในภาษาไทยคำว่าชำราบนำมาเล่าให้ฟังจะนำมาเสนอไปเรื่อยๆเพราะมีเยอะมาก คนไทยจะได้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงเสียทีวันนี้นำเสนอมาเพียงเท่านี้รอฟังคำต่อไปอีกมากมายสวัสดีครับ